มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้คุณพ่อเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้เป็นผ้าทีไรไม่เคยได้เนื้อสัตว์เลยสักทีส่วนมากเจอผ้าก็ต้องเจอผักนานาเลือกฟักทองไทยค่ะคุณผู้ชมนานาขอเอาฟักทองไทยลูกนี้เนี่ยไปนึ่งจนสุกแล้วเอามาทำเป็นบัวลอยฟักทองกรอบกันขั้นตอนการทำบัวลอยฟักทองกรอบของนานาเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันค่ะเราจะเอาเจ้าแป้งบัวลอยเนี่ยนะคะมาปั้นเป็นรูปฟักทองขั้นตอนการทำแป้งบัวลอยสูตรนี้เราใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดด้วยข้าวเหนียวเกลือไทยแป้งมันน้ำตาลทรายฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองและน้ำเปล่าค่อยๆทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปนวดเขาลมกดลึกๆเลยคุณ1จากนั้นเราก็วางเจ้าฟักทองของเราเนี่ยบนจานพอเขาสุกเสร็จแล้วเนี่ยนะเราจะช้อนเขาขึ้นจากนั้นเราจะเอาการพลูเนี่ยนะคะปักเขาลงไป